พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมวทน.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทน.คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวทช.จึงมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่นำวทน.ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับสวทช.มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองให้แก่บุคคลที่นำความรู้ด้านวทน.ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้แก่สาขาพัฒนาสังคมคือนางสาวกัญญานัทพระศรีนามผู้นำเกษตรกรเรียนรู้การปลูกสตรอเบอรี่และบุกเบิกด้านการตลาดทำให้ชุมชนมีรายได้และความสุขอย่างยั่งยืนสาขาพัฒนาเศรษฐกิจจำนวน2คนได้แก่นายเลอศักดิ์เนื่องจำนงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Quality Component Thailand จำกัดและนายสุนทรไกรตระกูลประธานกรรมการบริหารบริษัทคาเป็ดเมเกอร์ประเทศไทยจำกัดที่ใช้วทน.สร้างนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้งานเป็นวงกว้างสนับสนุนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000